สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเริ่มไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราพามาดูโบสถ์นะครับพามาดูโบสถ์กันบ้างนะครับก็เป็นโบสถ์ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยากันเลยนะครับภาพมุมสูงสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับโบสถ์ที่ไหนโบสถ์กาฬวาสนะครับก็เลยโบสถ์พระแม่รูปคำนะครับเป็นโบสถ์คริสตจักรนะครับก็เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่อยู่ในเขตของสัมพันธวงศ์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพนะครับในโบสถ์กันนะครับเราสามารถคลิกอย่างนี้ก็ได้นะครับเราคลิกเข้าไปที่สนามหญ้าก่อนนะครับเพื่อจะไปดูภาพใหญ่อย่างนี้นะครับที่สนามหญ้ากันเลยนะครับมองดูรอบข้างนะครับเป็นภาพ360องศานะครับเราลองดูรอบข้างนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูด้านในอย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับมองดูด้านซ้ายด้านขวานะครับมีหมดนะนี่เราคลิกออกไปดูข้างนอกนะถ้าเราคลิกทีก็จะออกไปข้างนอกนะถ้าเราคลิกเข้ามาก็เข้าไปข้างในอย่างนี้นะแล้วก็ดูซ้ายดูขวานะเดินเข้าไปตามจุดอย่างนี้เดินเข้าไปตามจุดอย่างนี้ก็ได้นะดูรอบข้างนะมุมสวยข้างบนนะฮะเดินเข้าไปนะใกล้ๆนะเราสามารถเดินเข้าไปดูชมนะมุมต่างๆที่เป็นใกล้ๆขนาดนี้เลยก็ได้นะเดินไปดูด้านนี้นะฮะเราพามาดูความสวยงามนะของโบสถ์นะสำหรับคนที่ชอบศิลปะนะสำหรับคนที่ชอบศิลปะก็จะถูกใจสิ่งนี้นะมันก็จะมีในโบสถ์นะเมื่อกี้มันจะเข้ามาคนละที่กันนะจะมีข้างในข้างนอกนะคลิกไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้คลิกยังไงจะมีมุมมีภาพกลางคืนเนี่ยมุมนอนกลางคืนต้องโหลดนิดนึงนะมุมภาพมองกลางคืนนะมุมมองภาพกลางคืนนะจะมีเมื่อกี้เรามีกี้เรามีอีกด้านเดี๋ยวนะพยายามจะหากี้ผมคิดยังไงเป็นภาพหรือว่าคนละโบสถ์กันผมดูหลายโบสถ์เริ่มงงนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะตัวนี้ก็พามาดูนะฮะพามาดูในภาพมุมสูงเราก็จะเห็นตลาดน้อยนะตลาดน้อยนะใครเคยไปตลาดน้อยกันแล้วหรือยังอันนี้อะไรโบสถ์เซนต์หลุยส์ไปได้ไหมเนี่ยไปได้เลยโบสถ์เซนต์หลุยส์อาจจะต้องรอโหลดนะบางอันถ้าเกิดว่าไปเพจพัง นะไปไม่ได้นะตึกมหานครเราเคยพาไปแล้วนะตึกมหานครตึกประโยคนี่ไม่มีภาพ360องศานะไม่มีภาพ360องศานะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พามาดูโบสถ์นะโบสถ์กาฬวาสนะครับเดี๋ยวอาจจะพาไปดูของจริงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพลงแค่นี้เลยนะครับสำหรับการนำมาเที่ยวโบสถ์นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ